ชมครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๋าครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์โชว์ผลงานได้สวยหรูคว้าชัยชนะเก็บอีก3คะแนนเต็มแล้วก็ทำให้ทั้ง2ทีมเนี่ยแซงอาร์เซนอลขึ้นไปอยู่ในอันดับ1และ2ของตารางต้องรอดูว่าอาร์เซนอลคืนนี้ลง3ผลจะเป็นอย่างไรและจะกลับไปเป็นจ่าฝูงได้หรือเปล่านะครับโดยในส่วนของแมนซิตี้เมื่อวานนี้ครับเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ทำประตูได้อีกแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนในชัยชนะที่แมนซิตี้บุกไปพิชิตวูลฟ์แฮมป์ตันเรดเดอร์สได้3ประตูต่อ0หลังจากจบเกมที่โมลินิวส์กราวรังของทีมหมาป่าวูลฟ์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเจ้านายใหญ่ของทางเรือใบสีฟ้าคนนี้ก็บอกว่าเขาภาวนาขอให้ทุกคนที่ไปเล่นทีมชาติในสัปดาห์หน้าฟิตกลับมาและพร้อมสำหรับเกมดาร์บี้แมตช์ที่นัดต่อไปของแมนซิตี้จะต้องทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่2ตุลาคมต้นเดือนหน้าโดยเกมชนะวูฟเมื่อคืนนี้ครับแมนซิตี้ได้3ประตูจากแจ็คกริชตั้งแต่55วินาทีแรกของเกมการแข่งขันครับจากนั้นเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ก็บวกลูก 2-0 ได้อีกนะครับที่แย่ไปร้ายขึ้นสำหรับวูฟก็คือพวกเขาเหลือ10คนตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรกต่างหากด้วยครับและครึ่งหลังแมนซิตี้ก็มาได้ลูกที่3เพิ่มเติมจากฟิลโฟเดนพูดถึงเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์หัวหอกดาวยิงวัย22ปีคนนี้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับแมนซิตี้ไป7นัดแรกของฤดูกาลทำไปแล้ว11ประตูรวมถึง2แฮตทริกก่อนหน้านี้ด้วยและรวมทุกรายการเขาทำไปแล้ว14ประตูครับเพราะในการออกสตาร์ท2นัดแรกของ UEFA Champions League ฤดูกาลนี้เขาก็ทำไป3ประตูสร้างสถิติเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ยิงประตูในเกมทีมเยือนได้4นัดติดต่อกันอีกต่างหากด้วยนะครับหลังจากที่แมนซิตี้ออกสตาร์ทนัดแรกสุดของฤดูกาลบุกไปชนะเวสต์แฮมหลังจากนั้นในเกมที่บุกไปเสมอนิวคาสเซิล 3-3 บุกไปเสมอวิลล่า 1-1 และมาถึงเกมล่าสุดที่บุกไปชนะวูลฟ์เมื่อวานนี้ 3-0 เออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ทำประตูในการเล่นเกมเยือนได้มาตลอดครับก็เป็นคนแรกของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับที่ทำได้4นัดติดต่อกันชัยชนะของซิตี้ทำให้พวกเขานำจ่าฝูงชั่วคราวครับ7นัดก็มี17คะแนนจากการชนะ5เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับสเปอร์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่อันดับ2เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียเป็นรองแมนซิตี้เมื่อวานนี้สเปอร์ก็เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับสุดท้ายของตารางไปได้อย่างขาดลอยถึง6ประตูต่อ2หลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยเลสเตอร์จิ๊กจอกสยามยังสู้ได้สูสีนะครับเสมอกันอยู่2-2หลังจากนั้นในครึ่งหลังสเปอร์ยิงอีก4ลูกรวดโดยเฉพาะ3ลูกสุดท้ายของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับซอนเฮงมินครับกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับสเปอร์มาตลอด6นัดในพรีเมียร์ลีกรวมกับอีก2นัดใน UEFA Champions League เขายังยิงประตูในฤดูกาลนี้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับดาวซันโวสูงสุดร่วมของพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ทำไป23ประตูเท่ากับโมเมซาลาแต่พอเมื่อคืนนี้ครับเขาโดนอันโตนิโอคอนเต้กุนซือของทีมดรอปเป็นตัวสำรองนัดแรกก็กลายเป็นว่าลงไปเป็นตัวสมรองแล้วก็ทำแฮตทริกได้เลยนะครับใช้เวลาอยู่ในสนาม14นาทีหลังจากลงไปในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ทำประตูแรกเริ่มนับ1แล้วก็ได้ลูก 2-3 มาเป็นแฮตทริกฮีโร่ไปเลยครับส่วนอาร์เซนอลทีมอันดับ3ณตอนนี้นะครับมีอยู่15คะแนนจาก6นัดที่ชนะ5แพ้1ก็จะเตะกับเบรนท์ฟอร์ดตอนนี้เริ่มแล้วนะครับในเวลาเที่ยงกรีกก็ตรงกับ6โมงบ้านเรานะครับและอีกคู่นึงนะครับเอเวอร์ตันจะพบกับเวสต์แฮมส่วนอีก2คู่ที่เรียกว่าเป็น2คู่ใหญ่คือเกมที่เชลซีจะต้องพบกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ด2คู่นี้เลื่อนไปครับยังอยู่ที่แวดวงฟุตบอลนะครับแต่เป็นความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup โค้ชมาโน่โพลกิ้งมุ่งมั่นพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ครับวันนี้ครับมาโน่โพลกิ้งกุนซือทีมชาติไทยไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในงานไดกินคิดส์ฟุตบอลเฟสที่ราชมังคลากีฬาสถานหวังสร้างพื้นฐานให้เด็กไทยเพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติขณะเดียวกันก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยครับโดยบอกว่าจะนำทีมชาติไทยคว้าแชมป์พระราชทานคิงส์ครับในปีนี้ให้ได้โดยกุนซือบราซิลเยอรมันคนนี้ทราบดีว่าถ้วยนี้ได้พระราชทานจากพระมหากษัตริย์และเมื่อแข่งขันในบ้านเชื่อว่าแฟนบอลจะเข้าไปชมกันเต็มสนามสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยนัดแรกครับไทยเราจะพบกับมาเลเซียสัปดาห์หน้าในวันที่22กันยายนทีมใดชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างทาจิกิสถานกับทรินิดาดแอนด์โทเบโกในนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์หน้าครับ25กันยายนขณะที่ฟุตบอลไทยลีกครับค่ำวันนี้หนองบัวพิชยะของโค้ช
ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลทีมบวยแพ้มา5นัดรวดนะครับหวังเก็บชัยชนะนัดแรกให้ได้ครับในเกมเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือทีมอันดับ7ที่ลงสนามไปแล้ว4นัดมี7คะแนนซึ่งทีมสิงห์เจ้าท่าไม่มีธนบุญเกษารัตน์ที่ติดโทษแบนขณะที่แฮมิลตันชัวเรสกองหน้าบราซิเลียนได้โอกาสลงเจอกับทีมเก่าต้องดูว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่านะครับคู่นี้แตะกันในเวลา1ทุ่มครับส่วนคู่ที่จะเริ่มเล่นในเวลา6โมงครึ่งนะครับแบงคอกทีมอันดับ3พบราชบุรีอันดับ5ส่วนจ่าฝูงตอนนี้เป็นชลบุรี6นัดมี15คะแนนหลังเมื่อวานนี้บุกชนะเมืองทองถึง5ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับก็นำบุรีรัมย์ไป1คะแนนนะครับโดยทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นัดล่าสุดบุกชนะโปลิสเทโร4ประตูต่อ1คราวนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับไปดูหุ่นสวยๆของนักกล้ามในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส Thailand Muscle and Physique ที่เซ็นทรัลชลบุรีนะครับไปดูรายการนี้ครับเป็นเส้นทางสู่การชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับในรุ่นสปอร์ตฟิสิกความสูงไม่เกิน175ซมรุ่นนี้ใส่กางเกงชายหาดไม่เห็นต้นขาอย่างที่เห็นครับกล้ามไม่ต้องใหญ่เท่ารุ่นเพาะกายคนที่เห็นซ้ายสุดของจอภาพคือธนพิพัฒน์จันทนเสวีแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาหมายเลข80ปรากฏว่าธนพิพัฒน์จันทนเสวีเนี่ยก็คว้าแชมป์ไปครองได้ตามคาดนะครับใครสนใจยังไปดูได้นะครับวันนี้ยังมีการแข่งขันเพาะกายรุ่นอื่นๆที่เซ็นทรัลชลบุรีถึง4ทุ่มชาวจังหวัดชาวแล้วก็ชาวเมืองชนและใกล้เคียงก็ยังพอมีเวลาไปดูกันได้นะครับปิดท้ายจอกีฬากับบิ๊กจ๋าครับเราพาไปพบกับสาวสวยคนนี้นะครับไปดูความน่ารักสดใสของเธอครับเธอเป็นนักแสดงสาวของช่อง3เราครั้งหนึ่งนะครับเธอเคยเรียกว่าเอาดีแล้วก็ดีได้ด้วยนะครับในการแข่งขันแบดมินตันเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาแห่งชาติมาแล้วและล่าสุดเธอมีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องซุปตา2550ที่เพิ่งจะออนแอร์ตอนแรกไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไปติดตามเธอคนนี้กับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานครับคุณขิมเคยโดนคนใกล้ตัวหลอกไหมคะหลอกจนเรารู้สึกมิ้นท์รณวีเอื้อกูลวราวัฒน์นักแสดงดาวรุ่งผ่านงานละครมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องครับที่เพิ่งจบลงไปก็คือเรื่องคือเธอและล่าสุดมิ้นก็ลงจอกับละครที่เพิ่งออนแอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างซุปตา2550โป๊อยู่ปะเนี่ยแต่ก่อนเข้าวงการน้องมิ้นจริงจังกับกีฬาแบดมินตันเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเยาวชนและกีฬาแห่งชาติมาแล้วให้กับจังหวัดนครราชสีมาจำได้ว่าแมตช์แรกได้ที่3ครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ว่าก็คือทุกคนบายหมดเลยแล้วเราแข่งครั้งแรกเราแพ้ก็ร้องไห้กลางสนามอะไรเงี้ยค่ะโหประมาณ7ขวบค่ะ 7-8 ขวบอะไรเงี้ยน้องมิ้นเพิ่งฉลองวันเกิดวันที่9เดือน9กับแฟนคลับคิวถ่ายละครแน่นแต่ก็ยังแบ่งเวลาออกกําลังกายกับกีฬาที่รักคือแบดมินตันแล้วก็ติดตามกีฬาชนิดนี้ที่ไทยมีนักกีฬาระดับโลกหลายคนจริงๆพี่ชายหนูเป็นนักแบดแล้วก็เป็นโค้ชด้วยก็คือเขาจะดูแบบเวลามีแข่งอะไรเงี้ยเขาจะดูเชียร์ไทยตลอดเราก็แบบเข้าไปดูเขาด้วยเข้าไปเชียร์ด้วยอย่างล่าสุดก็พี่ป้อพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบใจจะขาดน้องมิ้นวัย24ปีบอกว่ากีฬาแบดมินตันให้ประโยชน์กับเธอมากมายครับได้ผ่อนคลายได้เพื่อนได้ชาร์จพลังเพื่อเต็มที่กับงานแสดงพี่ๆที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี้ยส่วนใหญ่ก็ตีแบดเหมือนกันค่ะหรือว่าคนที่เคยตีแบดตั้งแต่แบบยังเด็กๆมาด้วยกันอะไรเงี้ยเข้าวงการเขาก็แบบกลับไปตีแบดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็เราไม่ได้แค่แบบออกกําลังกายแต่เราได้แบบเพื่อนได้สังคมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบผ่อนคลายมากๆถ้าใครแบบว่าทํางานหนักๆหรือว่าแบบเครียดๆอะไรเงี้ยแนะนําค่ะมาตีแบดกันได้นะคะนัดได้ค่ะแล้วพอมาทราบว่าน้องเป็นนักกีฬาด้วยรู้สึกแบบโอ้ผู้หญิงคนนี้เก่งจังทําไมเด็กคนนี้เก่งจังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นน้องยังเหมือนละครข้ามสีธันดรน้องยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะมากสวยเก่งเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องค่ะสุดท้ายนี้มิ้นท์รณวีเอื้อกูลวราวัฒน์ฝากละครเรื่องใหม่ล่าสุดซุปตา2550รับรองว่าแปลกใหม่ถูกใจแฟนละครแน่นอนครับการเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนละครเรื่องอื่นๆเลยค่ะซึ่งเนื้อเรื่องเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็มุมการถ่ายภาพหรืออะไรเงี้ยการเล่าเรื่องเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมันจะไม่ออกแนวแบบละครแต่จะออกแนวแบบซีรีส์หรือว่าหนังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแอบได้ดูนิดๆแล้วรู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะมันเป็นแบบกลิ่นอายใหม่ๆที่ทุกคนจะได้รับค่ะติดตามกับนักแสดงดาวรุ่งมิ้นท์รณวีเอื้อกูลวราวัฒน์ในเรื่องซุปตา2550
ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.น้องมิ้นจากนักแบดมินตันในวัยเด็กผันตัวไปมุ่งมั่นกับงานแสดงเพื่อมอบความสุขให้ผู้ชมติดตามชมกันนะครับณัฐวัฒน์อิงคพิธานรายงานซุปตา2550ผมว่าหลายคนชมตอนแรกไปแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามพุธพฤหัสหน้าเนี่ยนะครับส่วนที่น้องมิ้นฝากเรื่องแบดมินตันนะครับผมดูหน่วยก้านแล้วก็เตรียมจะส่งน้องเซนกับน้องตาลไปแข่งแบดมินตันในประเภทหญิงคู่นะครับลองดูผมลาไปเลยครับสวัสดีครับขอบคุณพี่จ๋าค่ะไม่แน่ใจว่าพี่จ๋าคิดถูกหรือเปล่านะคะส่งเราไปโอ้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่